โอเคครับครับผมกระแสดีมากเลยนะสำหรับเราครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนคลับคนดูทุกคนครับที่ติดตามอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆก็คนทำงานเนาะก็รู้สึกหายเหนื่อยครับผมมีบอกแฟนๆไหมว่าติดติ้งสองหลักการทำอะไรให้เขาอ่ะกัดก็ยังไม่ได้คิดไว้แต่ว่าก็พยายามอ่านในคอมเมนต์คือมันก็จะมีคอมเมนต์มาบ้างแบบว่าเรตติ้งถึง8แล้วถอดเสื้อถ้าเรตติ้ง2หลักถอดกางเกงไหมอะไรเงี้ยก็คือแบบคงไม่ดีกว่าอะไรอย่างงี้ทําได้เท่าที่ทําได้อะไรอย่างงี้ครับผมตอนนี้ตัวเองจะทําอะไรตามสัญญาตอนนี้อ่ะครับไล่ดูในคอมเมนต์คนก็เรียกร้องว่าจะให้ไลฟ์ IG อะไรอย่างงี้มากกว่าใช่เปลี่ยนบ้างพอดปล่อยไลฟ์ IG ไลฟ์ถอดกางเกงไม่ถอดครับไม่ถอดพักบ้างครับใช่แฟนรีเควสต์มาเยอะเหรอคะแฟนๆก็คอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันครับกันก็พยายามแบบไล่อ่านพอสมควรเหมือนกันครับผมอย่างนี้จะมีแบบถ่ายแบบไปเลยไหมจะได้แบบเป็นของใหม่เลยถ้ามีติดต่อมาก็ยินดีนะครับแต่ว่าก็คือถอดพอประมาณเนาะแบบว่าไม่อยากถอดเยอะเกินไปเนาะเพราะยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยหลังๆที่แบบเราออกแนวสายถอดแล้วยังไงฮะมันยังไงมันร้อนอยู่เลยมันร้อนด้วยแล้วก็แบบตอบแทนแฟนคลับด้วยได้แบบเขาดูอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากเหมือนเล่นเกมกับเขาอ่ะให้เขาแบบเอนจอยกับ IG เราอะไรเงี้ยแบบเราฟิตมาก็อยากจะโชว์ด้วยนิดนึงใช่รวมด้วยเพราะเราก็ฟิตมานานมาหลายปีอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบว่ามันก็จะให้รู้ว่าเอ้ยเราก็มีของนะอะไรอย่างงี้ครับผมตอนนี้เป็นคนแบบที่ต้องการหรือยังคะหรือว่าอยากจะฟิตไปมากกว่านี้อยากจะฟิตมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็เหมือนเป็นสายลีนอ่ะยังไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบเราก็ลีนจะชัดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อยากให้ใหญ่ขึ้นจะได้โตเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ลงรูปไปมีใครไดเรกไอจีมาบ้างหรือเปล่าไดเรกไอจีอ่ะครับก็มีเพื่อนๆครับเพราะว่าถ้าคนที่กันไม่ได้พอกันจะไม่เห็นหรืออ่ะถ้าเข้าไปดูจะเห็นแต่กันไม่ค่อยเข้าไปดูเลยก่อนลงรูปเราต้องขอใครหรือเปล่าก่อนลงรูปต้องขอใครไหมต้องขอใครไหมก็มีปรึกษาบ้างว่าแบบว่าด้วยขนาดไหนดีอะไรเงี้ยจะถามคุณแม่เพราะตอนนี้คุณแม่เป็นผู้จัดการครับผมใช่สาวไม่ต้องมีขออนุญาตใช่ไหมคะสาวไม่มีนะครับไม่มีใช่ครับก็เป็นสาวก็เป็นคุณแม่มากกว่าครับหลังจากนี้คุยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพอดีคุยเหรอก็มีคุยบ้างครับใช่แต่ว่าแบบไม่ได้แบบต้องถามอะไรใช่เพราะว่าโตระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ครับผมมันแซวไหมคะแบบพอลงรูปแบบถอดเสื้อเพื่อนเหรอวันนี้เราคุยอะค่ะคนที่เราคุยเหรอฮะก็มีบ้างก็มีบ้างใช่แบบสั่งห้ามแบบถอดน้อยลงหน่อยอะไรไม่มีครับโอ้ตอนนี้ร้อนแล้วครับผมหลังจากนี้ยังหวังอะไรใช่ไหมไม่ได้หวังอ๋อก็ไม่ครับเพิ่งคุยกันใช่เพิ่งคุยกันมากกว่าหลังจากนี้ก็เห็นอาการถอดที่ดูอีกด้วยก็มีคนเตือนเหมือนกันว่าเริ่มถอดเยอะไปแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็จะเผาๆลงบ้างแต่บางทีแบบว่ามันมีงานติดต่อมาซึ่งเขาอยากให้แบบมีความเซ็กซี่นิดนึงเราก็จัดให้อะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าแฟนคลับหรืออะไรคนที่เข้ามาเขาก็แบบชอบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยที่เขาแฮปปี้กับการที่ได้เห็นรูปเราเห็นแคปชั่นตลกๆของเราอะไรเงี้ยครับก็แฮปปี้ครับดีใจโอ้โหเหมือนแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้อะเพราะว่าการจะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนที่ไปไหนมาไหนแบบไปโรงพยาบาลหรือไปห้างไปอะไรเงี้ยแล้วคนแบบรู้จักหมดเลยแบบทุกคนเรียกอาสี่แต่คือช่วงที่ตายไปแล้วอะทุกคนก็แบบอ้าวตายแล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้อวยพรหรืออะไรใช่ก็เลยบอกว่าตัวจริงยังครับผมอะไรอย่างเงี้ยทั้งอะไรละครเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันครับเพิ่มขึ้นหลายแสนเลยครับก็ดีใจก็ขอบคุณมากๆเพื่อนไลค์อะไรเงี้ยไม่เคยเยอะขนาดนี้ครับก็อันนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยแล้วก็อยากจะให้แบบชื่นชอบแบบติดตามไปเรื่อยๆถึงแบบละครจะจบแล้วอะไรเงี้ยครับผมอยากให้อยู่ในความทรงจำทุกคนครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับเจ็บคอมากเลยเนาะเก่งเยอะมาก